ก็สวัสดีนะวันนี้เข้ากับรายการเอสเกอร์ไลน์นะวันนี้จะมารีวิวตัวละครลาสก้าตัวที่13หรือ10 13หรือ14แน่นะนะก็ตัวนี้วิกตอรี่ดีเฟนเซอร์นะหรือกัปตันอเมริกานะนะก็ตัวนี้เป็นตัวที่การโจมตีค่อนข้างธรรมดาแล้วก็การล่อนโลกก็โอเคนะเกาะหนาตาช้างนะโอเคนะก็สำหรับตีธรรมดานะจะเป็นการต่อยตึ๊บตึ๊บแล้วก็ต่อย3ครั้งแล้วก็งัดนะเดี๋ยวดูใหม่1 2 3งัด1 2 3งัดแบบนี้นะโอเคนะ1 2 3งัดแบบนี้นะต่อมานะถ้ากดดีค้างนะถ้ากดดีค้างชั่วคู่นะจะเป็นการต่อยตึ๊บตึ๊บงัดศัตรู2ครั้งชุบชุบนะชุบชุบแบบนี้นะเดี๋ยวดูใหม่นะชุบชุบงัดศัตรูขึ้นนะถ้ากดดีค้างแช่นะก็ทำเป็นล้อโล่ไปกลับนะแบบนี้นะก็ไม่รู้ทำไมว่าปลาโล่ไปแล้วมันมี2โล่นะนะก็ต่อมานะถ้าวิ่งแล้วกดดีนะวิ่งโจมตีจะเป็นการปัดศัตรูแล้วไม่ศัตรูกระเด็นนิดหน่อยนะถ้ากดวิ่งแล้วกดดีค้างจะเป็นการหมุนตัวนะหมุนตัว3ฮิตนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะโอเคต่อมานะตัวนี้กระโดดได้ครั้งเดียวนะถ้ากระโดดกดดีนะก็เป็นการถีบนะถีบธรรมดานะแบบนี้นะโอเคต่อมานะถ้ากดกระโดดแล้วกดดีค้างนะจะเป็นการกระโดดล่อโล่แบบนี้นะแบบนี้นะนะก็ตัวนี้นะมีความพิเศษนะก็คือกด S นะสามารถขยับทิศทางเดินได้นะระหว่างนี้แล้วก็ตัวอื่นนะเวลาป้องกันเนี่ยนะ2วิก็จะหลุดใช่ไหมแต่ตัวนี้ป้องกันไม่หลุดนะก็หนาตาช้านะแล้วป้องกันได้เดินได้ด้วยนะโอเคต่อมานะสกิลเลยนะสกิลแรกนะเทอร์นาโดหมุนตัว4ครั้ง4ฮิตนะปุ๊บ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 เหมือนกระท่านี้เลยนะแต่นี่โหดกว่านะแบบนี้นะแล้วสกิลนี้ใช้บนอากาศได้นะเห็นนะต่อมา protection นะก็คือทำให้เป็นอมตะเชี่ยวคราวนะแต่ว่าไม่คงกระพันนะเพราะงั้นล้มได้นะหรือโดนตันได้แบบนี้นะนะ protection ล้มไม่หายด้วยนะถ้าเป็นการแบบอมตะอันอื่นน่าจะหายนะถ้าลงโอเคนะต่อมานะฮะไอบีมนะยิ้มเป็นการยิงลำแสงตรงๆไปด้านหน้าด้วยนะอันนี้นะมีประโยชน์มากถ้าเกิดวิ่งหนีแล้วก็ยิงใส่ใช้บนอากาศได้นะจะเป็นการยิงลงต่อมานะสวิฟไฟนะไฟนะอันนี้เป็นคล้ายๆของเมดิกนะที่ว่าบินมันก็เหมือนกันนะคล้ายๆนะแต่นี้รู้สึกจะเร็วกว่านะเป็นเจ็ตแพ็กในการบินไปบินมานะก็ถือว่าโอเคนะใช้นะโอเคก็ประมาณนี้นะก็สำหรับตัววิกตอรี่ดีเฟนเซอร์หรือว่ากัปตันอเมริกาก็ประมาณนี้นะก็สำหรับอาจารย์เคในวันนี้ก็ขอบคุณครับ